พี่น้องตอนนี้เซียนเคียนปีนขึ้นไปแล้วครับผมนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะไปแล้วปีนว่าแล้วโอ้ยโอ้ยเอิ่นเสียนเคียนมาปีนให้ครับพี่น้องปีนบ่ได้ผมน้ำหนักหลายเสียนเคียนน้ำหนักเบาขึ้นได้ครับฝนสาดฝนต้นหน่อยๆต้นสูงพุ่นวาวยุ่งทั้งพุ่นแดงก็ไปพอแล้วขึ้นไปทำนั่นละจะขึ้นไปสูงเอาไปแถวขึ้นไปก่อขาล่องก็ได้ตัวตาโปก็ได้เติมการเล่นว่าวครับโอ้มันต้องใจรักเติมด้วยกูจะเล่นว่าวเนี่ยใส่เกี้ยวก๋อยอย่างดีครับหน้าขอนั่งมันมาแห้งหมดอ่ะฮะหน้าขอนั่งมาแห้งมันบ่เออโอ้โหจะไปนั่งงาแห้งมันโอ้ยนั่งหางงาดิบๆเนี่ยมันดีหักบัวลงหันเด้นแล้วดึงขันสนุออกไปทางกุ่นเวียงเอาไปสาวเวียงลงมาโหลดเวียงไปทางกุ่นไม่เดี๋ยวพวกเวียงมันมาจะพดแล้วมันก็ไปพดแล้วดึงลงมาเอาร่างขาอะไรพูดก้อนงาก้อนงามันหักก้อนงาอยู่หนุนมันไหวอยู่หน่อยก้อนมันหักโหลดงาสาบหน่อยที่หนุนแรงมันยนเออเกี่ยวเกี่ยวก้อนเลยเออมูงาสาบพูดนั่นไหมก้อนออกเลยมันติดงาสาบหน่อยยังว่าหนุนอยู่เห็นไหมเอาเกี่ยวก้อนงาสาบหน่อยออกก้อนมูหนุนยนเอาลูกเกี้ยวออกมาก่อนว่ากวางงาสาดมูหนุนไว้เนี่ยหนุนสนุไว้มูงาแห้งหนุนสนุไว้อยู่เนี่ยมันเดี๋ยวบ่ลงจะไปกวางซั่นมันสิหักจังวะเดี๋ยวออกมาแล้วสิกินงาแห้งสิที่ว่าเออถือกอยู่ดึกมาเลยถือกงาไปดึกมาดึกลงมาถึงงามไปแล้วโอ้มันก็ถึงงานใหญ่หมดเนาะเออเศร้ากันพักก่อนพักหาเลี้ยมหาไล่ก่อนมันไก่ล่องละมันเดี๋ยวจะเข้ามันติดยุ่นละเอางานพวกนั้นออกก่อนเออนะโอ้สมบุกสมบันครับพี่น้องเอาวาวกันเลยพวกนกไปก่อเสือกทั้งมันเสือกเข้ามันเอาลงแล้วโอ้โหมาแล้วเออรถเก็บข้าวจะไปไหมหมดละมาแล้วโอ้เส้นเคลื่อนฝีมือเลยครับพี่น้องขืนเบาเนี่ยผู้ใดอยากใส่บริการก็โทรมาได้ครับเบอร์เส้นเคลื่อนมาแล้วโอ้วาวอีปางผมที่ได้เล่นต่ออยู่ด้วยเนี่ยเกี่ยวต้องไปไหมมันจะเกี่ยวอ่ะเนี่ย
แก้วเด้อเสียงมันของรวดน้ำเกี่ยวอยู่ทั้งไปไม่เห็นบ่เห็นลงไปแล้วเนี่ยเห็นว่าอยู่ของที่นั่นอ่ะเห็นแล้วเอ้ยไปสายจะถอดเด้อเวลาถึงมันติดอาจจะติดไปใหญ่สายสายเสียโอ้มันแฝงอยู่บ้านเนี่ยมันตกมั่วเขาตายเลยมันตายหรอกมันคอยมาหนูน่ะจะมาตกมั่วอยู่ถ้าอยู่กับสายไฟตายถึงเลยเขาแหกกับสมัครไหมก็ไม่เป็นดิมาจอดแทงไม่พอเลยไปยุหันลาเพี้ยกับเขาไปยุหันลาเขาแค่มันพูดถึงไปพูดเขาก็เลยไปเขาไปแหกก่อนดอกมีคนกล้าแหกกี่ดิทบม้วยสองทบเลยเดี๋ยวเออมาสับลงมาแต่ผมก็ได้ทิ่มกับว่ามันคนละตัวครับตัวนั้นเนี่ยตัวนี้มันตัวเห็ดที่หลังเนี่ยตัวนั้นมันขึ้นเพียงที่รีแล้วตัวบกชาติเลยเอาด้วยโอ้ไปบกชาติมาแล้วปังมาคอยดูก่อนที่มาเห็นสำรวจความเสียหายนะครับสนูโอ้สนูขาดครับพี่น้องขาดเส้นหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้หินอาจารย์บุญสนเรียบร้อยแล้วครับนี่แตกไปหมดขึ้นครับในวันตอนนี้ครับแล้วผมจะลงตบแบบไหนครับมาครับตอนนี้เส้นเคียนกำลังลงมาพี่น้องโอ้มืออาชีพครับในการปีนต้นไม้ของเสี้ยนเคียนสายจวดอีสานบ้านนอกของหน้าจะพากันเห็นเด้อพี่น้องเลยตายเลยพุ่นว่าเขา88ดวงเพราะข้างต้นไม้เสียไปเรียบร้อยครับพี่น้องไหวหินอาจารย์บุญสน18มิ้นครับเดี๋ยวผมเดียวอาแดบออกไปเห็ดจักประมาณขีดออกครับผมขีดออกให้มันเหลือจัก15มิ้นเนาะไปอาแดบไม่แตกเรียบร้อยครับไหว18มิ้นแตกเรียบร้อยมันล้มแห้งครับพี่น้องมันล้มแห้งมันหมุนควงลงมาบ่ได้ส่วนครับพี่น้องมาบ่ได้ส่วนหมุนควงลงเอาครับให้กําลังใจเชิญเคนครับเชิญเคนมาแล้วสายจวดเลยโอ้โหเก๋พี่น้องเข้าบ้านครับผมได้ว่ามาแล้วได้ว่ามาแล้วเหลือใบธนูไหวอาจารย์บุญสมอีกใบนึงใบ17มิลว้าวคือมันดาม88มันดามเยอะครับดามเยอะพี่น้องเบิ่งๆเห็นแค่แบบเนี้ยดามเยอะมันเสียส่วนมันเสียละดามเยอะดามเยอะเหลือเกินเสียทรงคือภาษาบ้านเราถ้าเป็นรถก็เสียศูนย์นะครับว่ามันเสียศูนย์ละแต่ผมก็ทำให้มันขึ้นครับพี่น้องพยายามทำให้มันขึ้นเพราะว่ามันได้ติดแล้วครับเสียดายกระดาษครับเสียดายผ้าล่มเลยต้องดันให้มันขึ้นจนได้ครับตัวนี้เดี๋ยวผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อคลิปนี้ครับผมขอฝากนะครับน้องๆคนที่จะมีผู้ใหญ่ไปคอยดูแลนะครับอย่าหาทำแบบนี้นะครับมันไม่ดีอันตรายขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคพี่น้องจวดๆเคลื่อนๆไปละโอ้จวดแน่นอน